โฟกัสอัปเดตสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสเปค OPPO Reno 12 Series มือถืองบหมื่นกลางรุ่นยอดนิยมจากค่าย OPPO ที่เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในจีนและแน่นอนว่าในไทยเนี่ยก็มาแน่เช่นกันค่ะซึ่งครั้งนี้เขาก็อัปเกรดสเปคกล้องและจอมาให้กันแบบจัดเต็มรวมถึงมีการเปลี่ยนโฉมดีไซน์ตัวเครื่องแบบใหม่จนจำแทบไม่ได้เลยค่ะว่าเป็นมือถือตระกูล Reno งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปรับชมรับฟังสเปคแบบจัดเต็มพร้อมกันเลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูกันก็แวะชมสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันสักครู่นะคะเพราะฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสของเราจะช่วยปกป้องดูแลหน้าจอมือถือของเพื่อนๆให้ดูหรูหราไร้รอยขีดข่วนและหน้าจอใสปิ๊งแบบนี้กันไปนานๆเลยเพื่อนๆจะได้ใช้งานมือถือกันได้อย่างเต็มที่ไปเลยในราคาเริ่มต้นเพียง290บาทอย่าลืมหามาติดกันนะเรามาเริ่มกันที่น้องเล็ก OPPO Reno 12 ตัวธรรมดากันก่อนเลยค่ะโดยเขามาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่บางลงกว่าเดิมเพียง 7.25 มิลพร้อมกับหน้าจอโฉมใหม่ขอบโค้ง4ด้านครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus 2 กรอบตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมค่ะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานได้มากยิ่งขึ้นจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD+ พร้อม refresh rate 120 Hz รองรับ HDR10+ Pro XDR Display ปรับความสว่างสูงสุดได้ถึง1,200 นิตตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP65 พร้อมรองรับน้ำที่กระเด็นใส่ทุกทิศทางและยังใช้งานหน้าจอได้แม้นิ้วมือจะเปียกนะคะและตัวเครื่องเนี่ยก็มีมาให้เลือก3สีด้วยกันนั่นก็คือ Millennium Silver, Soft Peach และ Ebony Black ค่ะถัดมาที่เรื่องของกล้องนะคะก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะเขาให้ความละเอียดกล้องหลักมาถึง50ล้านใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony LYT 600มีกันสั่น OIS พร้อมกล้องเทเลโฟโต้50ล้าน Optical Zoom 2 เท่ากล้องอัลตราไวด์8ล้านมุมกว้างพิเศษ112องศาและกล้องหน้าอีก50ล้านค่ะโดยในครั้งนี้ OPPO ก็ยังนำฟีเจอร์อัจฉริยะมาใส่ในแอปกล้องเพื่อช่วยในการปรับแต่งภาพให้เราค่ะเช่นลบภาพคนที่อยู่ในเฟรมร่วมกันหรือเปลี่ยนพื้นหลังของภาพอีกทั้งยังมีผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่เรียกว่าเสี่ยวปู้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษและช่วยวางแผนการเดินทางให้กับเราได้อีกด้วยค่ะในส่วนของชิปเซตนะคะก็จะใช้เป็น MediaTek Dimensity 8250แบบ Star Edition ที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้งาน AI และประมวลผลได้เร็วแรงยิ่งขึ้นให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมรองรับชาร์จไว Super Hook 80 วัตต์และยังมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 14 ครอบทับด้วย Color OS 14.1 มี RAM และ ROM มาให้เลือก4แบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือ RAM 12 ROM 256 RAM 12 ROM 512 RAM 16 ROM 256และ RAM 16 ROM 512 GB ค่ะโดยราคาที่เปิดตัวในจีนตอนนี้นะคะตัวความจุเริ่มต้นตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ 13,900 บาทค่ะถัดมาในส่วนของพี่ใหญ่อย่าง OPPO Reno 12 Pro นะคะจะมีสเปคหน้าจอและดีไซน์ตัวเครื่องที่เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ตัวเครื่องของเจ้า12 Pro เนี่ยจะหนาขึ้นเป็น 7.55 มิลและมีตัวเครื่องมาให้เลือก3สีค่ะเป็น Silver Fantasy Purple, Champagne Gold และ Ebony Black ค่ะถัดมาที่เรื่องของกล้องนะคะก็จะให้ความละเอียดมาเหมือนกันทุกกล้องเลยแต่จะใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX 890ชิปเซตเนี่ยก็จะใช้เป็น MediaTek Dimensity 9200 Plus Star Editionส่วนสเปคแบตเตอรี่นะคะระบบปฏิบัติการต่างๆก็จะเหมือนกันเลยและรองรับผู้ช่วย AI เหมือนกันด้วยค่ะแต่ในส่วนของความจุ RAM และ ROM นะคะจะมีมาให้เลือกแค่3แบบเท่านั้นค่ะนั่นก็คือ RAM 12 ROM 256 RAM 16 ROM 256และ RAM 16 ROM 512 GB ค่ะโดยราคาเปิดตัวในจีนนะคะตัวความจุเริ่มต้นตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ 17,500 บาทค่ะซึ่งถ้าใครตัดสินใจจะซื้อแล้วก็อย่าลืมเตรียมซื้อฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสติดปกป้องน้องตั้งแต่วันแรกกันด้วยนะคะให้ฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสของเราได้ปกป้องหน้าจอของเพื่อนๆให้ไร้รอยขีดข่วนและมีหน้าจอสวยปิ้งใช้งานกันได้ยาวๆเลยในราคาเริ่มต้นเพียง290บาทอย่าลืมหามาติดกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้มีมือถือใหม่ๆมาอีกเนี่ยโฟกัสจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย